าราชการใครต่อใครที่อยู่ในที่นี้ประชาชนทั่วไปว่าทำอะไรถ้าทำดีก็ปราบปลื้มกันถ้าทำไม่ดีพิจารณาตัวเองว่าไม่ดีเว้นไว้หนึ่งดีที่ควรจะเป็นศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภูมิภาค4ส่วนหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นำนักเรียนในสถานศึกษาหัวข้อคำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทยจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นต่อสังคมทั้งในและต่างประเทศให้เยาวชนมีบทบาทของการมีจิตอาสาในการพัฒนาพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนพร้อมให้เยาวชนที่เป็นแกนนำของโรงเรียนของรัฐและเอกชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รู้ถึงเนื้อหาคำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทยหวังให้เยาวชนนำความรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนในสถานศึกษาให้รู้จักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปลายด้านขวานให้เกิดความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนในอนาคตโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคงเนี่ยเป็นโครงการที่ดำเนินการในสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ในเชิงสังคมเพื่อหัวธรรมเนี่ยเราจึงคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนของรัฐนะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาสอนสู่การเป็นพลเมืองไทยเนี่ยเรามีหลักสูตรที่สำคัญว่าด้วยเรื่องของการใช้หลักสันติวิธีในการนำไปใช้เพื่อการดำเนินชีวิตเด็กที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเขาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนที่มาจากเยาวชนที่เป็นแกนนำทางด้านประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยเฉพาะเป็นกลุ่มสภานักเรียนเป็นประธานชั้นต่างๆซึ่งเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีบทบาทต่อเพื่อนนะครับเมื่อเกิดการรวมกลุ่มกันลักษณะนี้เนี่ยนะครับเยาวชนเขาก็จะมีการส่งต่อสายทานแห่งน้ำดีนะครับที่จะนำไปสู่ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยั่งยืนต่อไป3วัน2คืนในการจัดกิจกรรมของแต่ละรุ่นทำให้เยาวชนได้เห็นความสำคัญของเพื่อนต่างศาสนาต่างสถาบันซึ่งทุกกิจกรรมได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนมีความกล้าแสดงออกถึงการเป็นผู้นำความคิดของการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่โดยทุกเนื้อหาได้เสริมความเข้าใจและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนแกนนำกับหน่วยงานของรัฐและการสร้างพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษาของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh สวัสดีทุกคนนะครับผมนายบรรลังวันหมานมาจากโรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยาจังหวัดสงขลาซึ่งสิ่งที่ผมคาดว่าจะได้รับในค่ายคำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทยซึ่งผมเข้ามาในนี้ผมก็ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายผมได้ประสบการณ์ต่างๆได้รับความรู้จากวิทยากรว่าพี่เลี้ยงต่างๆซึ่งมันไม่มีอยู่ในห้องเรียนและผมก็จะนำความรู้เหล่านี้และประสบการณ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในหมู่บ้านของตนเองหรือว่าในชีวิตประจำวันของตนเองหรือว่าในโรงเรียนของเราจะไปพัฒนาโรงเรียนแนวทางแบบไหนหรือว่าหมู่บ้านของเราหรือว่าจะไปบอกแนะนำแนวหรือจัดอบรมในภายในหมู่บ้านหรือว่าที่สถานที่โรงเรียนตาดีการว่าโรงเรียนประถมมัธยมอะไรต่างๆแบบนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานสอบตและกอรมนภาค4ส่วนหน้าที่ได้จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาและให้พวกเราได้มาทำความรู้จักกับเพื่อนๆและมาได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดแบบนี้ซึ่งหาที่อื่นไม่ได้นอกจากค่ายแห่งนี้และก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสตาฟและพี่วิทยากรทุกท่านและเพื่อนๆเยาวชนทุกคนในค่ายแห่งนี้ที่ได้ให้มิตรภาพและให้มิตรภาพกับผมอย่างไรก็ตามกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแกนนำนักเรียนในสถานศึกษาหัวข้อคำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทยได้เดินหน้าสร้างความเข้าใจและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องให้เยาวชนที่เป็นแกนนำของโรงเรียนได้รู้ถึงประโยชน์ของเนื้อหาคำพ่อสอนสู่การเป็นพลเมืองไทยหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมอบรมทุกคนนำความรู้ไปต่อยอดแก่เพื่อนให้สถานศึกษาให้รู้รักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรมอันสวยงามต่อไป